ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาค่ะช่วงเวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณแบบนี้อัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนค่ะคุณขจรชัยคุณธนรัตน์และดิฉันปิยวรรณค่ะแน่นอนครับวันศุกร์แบบนี้ก็ยังเป็นข่าวที่ทำให้คนไทยมีความสุขตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมานะครับสำหรับควันหลงของการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเมื่อวันที่ผ่านมาไทยเราเนี่ยถล่มเมียนมาไปถึง4ประตูต่อ0นะครับและผลรวม2นัดเนี่ยเราถล่มเมียนมาไปถึง6ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับซึ่งกับทางฝั่งของซิโก้ก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เราทำผลงานได้ดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจากการที่เราผ่านกระดูกแข็งๆของเอเชียมานั่นเองกับก็แม้ว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับที่ไทยไปแข่งกับทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียยูเอีซาอุดิอาระเบียอิรักพวกนี้เราอาจจะไม่สามารถเก็บชนะได้แต่ว่าการที่เจอกับทีมเหล่านี้ทำให้เรื่องของประสบการณ์มากขึ้นเรื่องของแทคติกต่างๆก็มีความยกระดับมากขึ้นนะครับพอมาแข่งระดับอาเซียนก็แน่นอนนะครับว่าสปีดบอลต่างๆเราก็ดีขึ้นนะครับทำให้เลเวลระดับต่างๆก็ดูเหมือนจะสูงกว่าอาเซียนนะฮะใช่แล้วค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยเราผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราจะไปเจอกับอินโดนีเซียต่อไปครับค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่ทีมชาติไทยชนะนะคะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกค่ะจากผลงานของทีมชาติหลังจากที่ล่าสุดเอาชนะเมียนมาได้ในรายการซูซูกิครับ2016สกอร์4ต่อ0นะคะรวมผลชนะไป6ต่อ0ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะเจอกับอินโดนีเซียค่ะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะป้องกันแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่5ของทีมช้างศึกด้วยซิโก้บอกนะครับว่าการผ่านเกมเอเชียที่เรียนไปนะครับทำให้ทีมไทยนั้นมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าในการเล่นบอลโลกรอบเลือกที่ผ่านมาจะยังไม่ชนะใครในการเสมอออสเตรเลียมา1นัดแต่ตรงนั้นทำให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ประสบการณ์ได้เรื่องของรูปแบบการเล่นที่พัฒนามากขึ้นนั่นเองนะครับครับซิโก้ก็บอกว่าจริงๆแล้วจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยไทยก็ต้องการที่จะยกระดับการเล่นให้ขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป10ของเอเชียนอกจากนี้ไทยยังจำเป็นต้องเร่งพัฒนานักกีฬาทุกคนนะครับทุกรุ่นด้วยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเยาวชนไทยจะเห็นได้เลยว่ายังไม่สามารถเป็นหนึ่งในอาเซียนได้นะครับมีหลายชาติที่ตอนนี้เนี่ยแซงหน้าเราไปแล้วด้วยนั่นเองครับรายการแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาทั้ง U19 U17 ต่างๆเราเข้ารอบสุดท้ายที่เป็นรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่าตกรอบแรกทั้งสิ้นขณะที่เวียดนามไปฟุตบอลโลก U20 แล้วนะครับก่อนหน้านี้เมียนมาเองก็เป็นอีกชาตินึงที่ไปฟุตบอลโลก U20 ก่อนหน้านี้นะครับครับอย่าง U19 นะครับที่ผ่านมาเราก็ทำได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับไม่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์มาไว้ได้นะครับซึ่งผลงานของทัพช้างศึกของเรานะครับเกมต่อไปเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับพลอยบุญเอมครับเราก็จะไปเยือนก่อนไปเยือนอินโดเนียเนี่ย14ธันวาคมแล้วก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ย17ธันวาคมครับครับถ้าเป็นแชมป์เนี่ยฉลองแชมป์ในบ้านเลยสำหรับปีนี้ครับนะครับคือหลังจากจบอาเซียนคัพแล้วเนี่ยศึกหนักก็รออยู่ช่วงต้นเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับบอลโลกรอบคัดเลือกวันที่23มีนาคมจะเปิดบ้านเจอกับซาอุดิอาระเบียจากนั้นวันที่28มีนาคมจะบุกไปเยือนญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ของจริงฮะก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็คอยเชียร์ทัพช้างศึกของเรากันต่อไปด้วยนะครับขอให้รักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้ได้นานๆเลยนะคะ